นิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงไปพร้อมคุณนะๆนะ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 ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอขอบคุณนะครับ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dyno King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริตครับสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับก็ฝากกันนิดนึงนะฮะในเรื่องของอาจารย์โจโจ้นะครับที่วิ่งแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็รวบรวมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อจะถวายให้กับในหลวงรัชกาลที่10นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆในค่ำคืนนี้ก็สามารถนำถ้าท่านว่างอยู่นะฮะก็สามารถไปบริจาคได้ที่มูลนิธิร่วมกตัญญูสาขาวัดหัวลำโพงนะครับเปิดตลอดทั้งคืนนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมได้ก็อาจจะต้องใส่ซองแล้วก็เขียนว่าฝากให้อาจารย์โจโจ้นะครับร่วมสมทบทุนในเรื่องของการวิ่งหรือสิ่งที่แกอยากได้ที่สุดก็คือรองเท้าวิ่งแต่ไม่ใช่ว่าเป็นรองเท้าอะไรก็ได้นะฮะมันจะเป็นรองเท้าวิ่งโดยเฉพาะสุดจะเป็นยี่ห้อ ASICS หรืออะไรสักอย่างนี่นะฮะสำหรับใส่วิ่งเพราะว่ารองเท้าเนี่ยเปลืองมากครับวิ่งแป๊บๆขาดวิ่งแป๊บๆขาดเลยโอ้โหเหลือแล้วเมื่อวานนี้วิ่งมาจากภาคตะวันออกเข้ามาทางสมุทรปราการมาทางบางพลีก็นอนที่มูลที่ร่วมตันยูที่สำนักงานบางพลีเมื่อเช้าก็วิ่งออกจากบางพลีมาที่สำนักงานมูลนิธิร่วมกตัญญูที่สาขาวัดหัวลำโพงครับพรุ่งนี้นะครับจะเข้าไปกราบพระบรมศพที่บริเวณท้องสนามหลวงเพื่อจะไปต่อลงทางใต้ไปต่อไปตะวันตกแล้วก็ไปเก็บภาคใต้ฮะวิ่งเหนือมาแล้วอีสานมาแล้วคนเดียวคนนี้นะวิ่ง77จังหวัดนะโอ้โหเขาจะทำให้ได้อย่างเงี้ยตามเป้าหมายเขาโหเชื่อไหมว่าผมนะผมไปสัมภาษณ์คุณโจโจ้นะผมมีความรู้สึกว่าเป็นความตั้งใจอ่ะของคนคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าแกไม่ยอมขึ้นรถนะครับทุกอย่างที่แกไปแกเดินแล้วก็วิ่งหมดนะฮะเพราะนั้นถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชวนมาออกรายการเราที่ห้องส่งนะเพื่อนได้มานั่งคุยกันสบายๆแบบนี้นะแต่เผอิญว่าแกบอกว่าแกต้องวิ่งมาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้างั้นผมไปหาแกดีกว่านะครับเพราะว่าคำวิ่งมาโอ้โหมันจะออกนอกเส้นทางไปอีกนะครับก็พรุ่งนี้นะฮะก็รู้สึกว่าจะเริ่มวิ่งตั้งแต่เช้าแล้วก็จะเลาะไปเรื่อยแล้วก็จะไปแถวเสาชิงช้าก็จะผ่านครับคุณผู้ชมที่บ้านอยู่แถวนั้นก็จะแวะให้กำลังใจเอามีของติดไม้ติดมือคือตัวคุณโจโจ้เองก็ต้องบอกว่าดื่มน้ำวัน14ลิตรทีมงานก็ต้องใช้ข้าวปลาอาหารงานที่พักก็ต้องมีเงินวิ่งคนเดียวได้มันไม่พอหรอกครับผมบอกว่าเนี่ยเงินที่บริจาคกันไปเนี่ยเพราะว่าทีมงานก็ต้องใช้ค่าน้ำมันรถก็ต้องใช้คุณอย่าลืมนะครับวิ่ง77จังหวัดนี่มันกี่พันกิโลนะครับแล้วก็วิ่งเนี่ยก็ไปทุกอำเภอนะครับก็ไม่ได้วิ่งแบบวิ่งผ่านนะครับเฉยๆเพราะนี่คือความตั้งใจของผู้ชายคนนึงฮะเขาบอกว่าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อล่ะพูดง่ายๆว่าพ่อเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9เราเนี่ยพ่อเนี่ยเหยียบมาทุกพื้นที่ก็ไปทุกจังหวัดเหมือนกันใช่เพราะนั้นก็ต้องตามรอยเท้าพ่อให้ได้ทุกอำเภอทุกจังหวัดเหมือนกันพยายามจะไปให้ได้โหแกวิ่งแกเริ่มวิ่งกับแม่ฮ่องสอนอะเมื่อ5ธันวาคมปีที่แล้วอะโอ้โหคิดดูสิเป็นผมนี่ผมท้อไปแล้วอะถ้าออกไปวิ่งแม่ฮ่องสอนผมก็ท้อแล้วนะครับคิดดูดิฮะแล้วก็จริงๆแล้วอยากให้ช่วยกันครับอยากให้ช่วยติดตามแล้วก็กด follow ตามอาจารย์โจโจ้ได้เลยนะฮะเหมือนที่เพจที่เราขึ้นไว้หน้าจอเมื่อกี้เดี๋ยวขึ้นให้อีกทีได้ไหมตรงหน้าจอเมื่อกี้เพจเนี่ยค้างไว้หน่อยเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นเพจที่เขาเรียกว่าเป็นการตาม follow ได้ทุกวันเดินวิ่ง76จังหวัดไทยทั้งชาติรุ่นรักสามัคคีนะครับก็จะมีเบอร์ทั้งทีมงานนะฮะที่ติดต่อได้แล้วก็ตัวเบอร์คุณพี่โจโจ้อาจารย์โจโจ้แต่ว่าผมว่าอย่าไปโทรไปรบกวน Facebook เขาใช่ไหมใช่ครับคือ Facebook ชื่อจรัญเดชทองนาคทองนาคแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะโอนพี่ภาษาไทยในเฟซบุ๊กถ้าคุณผู้ชมจะโอนเข้าไปก็ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาศรีนครพิงค์นะฮะเลขบัญชีตามนี้ฮะ549247760 1นะครับนายจรัญเดชทองนาคใช่เขาไปดูใน Facebook ก่อนว่าเขาทำอะไรน่าจะมีรายละเอียดใน Facebook โอ้โหตามกันไปได้เลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วอยากให้รับกันเป็นทอดๆด้วยนะใช่เราก็ตามเข้าไปดูว่าเราพี่น้องเราอยู่จังหวัดไหน
ฝากรับแกหน่อยฮะฝากดูแลกันด้วยเดินวิ่ง76จังหวัดนะครับผมว่ามันเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็เป็นสิ่งนึงที่ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเราทุกคนจะทำได้นะครับครับไม่ใช่ว่าวันนี้คุณนึกอยากจะวิ่งผมว่าร่างกายมันต้องผ่านความเจ็บปวดขนาดนั้นอ่ะคุณเป็นนักวิ่งอ่ะคุณรู้สึกไงอ่ะพี่เอ็กก็ต้องวางแผนครับถูกป่าววางแผนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็ต้องตรวจเช็คร่างกายตลอดเวลานะฮะพี่เอ็กวิ่ง10กิโลนี่ก็หอบแล้วนี่เขาวิ่งขนาดนี้ก็จะต้องแบ่งเซตการวิ่งอาจจะต้องมีวางแผนว่าวันนี้วิ่งกี่กิโลเป้าหมายว่าพรุ่งนี้จะต้องวิ่งกี่โลแล้วแบ่งเซตช่วงละกี่โลนะครับช่วงที่แดดจัดๆก็อาจจะต้องพักนิดนึงแล้วก็อีกส่วนนึงก็อาจจะต้องขออภัยด้วยสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาในเส้นทางที่อาจารย์โจโจ้วิ่งผ่านอาจจะมีรถติดบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาทำผมบอกว่าเขาทำให้หัวใจคนทั้งชาตินะผมบอกได้เลยว่ามันอาจจะติดรถอาจจะติดนิดหน่อยแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นรถติดที่มันมีความสุขมันไม่ใช่รถติดที่มันมีความรู้สึกมันมีความทุกข์ผู้ชายคนนึงวิ่งเดินวิ่ง77จังหวัดทำเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่9ทำเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่10ผมบอกว่าเนี่ยมันเป็นรถติดที่มีความสุขครับผมอยากให้มันเป็นอย่างนี้ด้วยอยากให้คนไทยออกมาทำอย่างนี้กันผมอยากให้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอย่างนี้ทุกวันผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าช่วยกันบอกต่อแล้วก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันประชาสัมพันธ์ทำให้คนทั้งโลกรู้ว่าเรารักพ่อเรายังไงเราคิดถึงพ่อเราแค่ไหนเราคิดถึงพ่อของคนไทยทั้งประเทศเรารักพ่อที่ต้องบอกว่าเป็นพ่อของคนไทยทั้งประเทศแล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่ติดตามแล้วก็ดูข่าวนี้ก็ต้องรู้สึกไปอย่างเดียวกับผมพูดตรงนะวันนี้ผมสัมภาษณ์แกสุดท้ายผมก็น้ำตาซึมเหมือนกันนะคือผมบอกว่ามันไม่ใช่อยู่ๆที่ใครก็ได้ที่จะไปทำมันต้องเป็นความตั้งใจของผู้ชายคนนึงที่ต้องออกมาครับผมมันอย่างผมอะผมยอมรับว่าทำไม่ได้แต่วันนี้ผมก็ทำหน้าที่ของผมเป็นสื่อมวลชนแล้วก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดเขาบอกว่าเรื่องดีๆอย่างนี้ก็อยากให้มีเกิดขึ้นทุกวันอยากให้มีการผมพร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องราวเหล่านี้นะครับคนที่คิดจะทำอะไรดีๆอย่างนี้เพื่อประเทศชาติเพื่อชาวโลกพร้อมเลยครับมากลับมาสู่รายการสปีดทอล์คของเราเหมือนเดิมเขาเรียกเราดีกว่าครับเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับโทรเข้ามาได้ที่025309496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกทำให้คำถามนะครับจ้ะมาดู SMS กันฮะพี่เอกถามถึงรถประเภทไหนครับหรือกลุ่มไหนที่ควรซื้อในปีนี้หรือปีหน้าครับมันไม่มีอะว่ามันไม่ได้เป็นเทรนมันจะมีบ้างที่มันเป็นเทรนครับที่แบบช่วงปีนี้ก็ฮิตรถประเภทนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากให้มองเรื่องวัตถุประสงค์การใช้งานของเราเอาให้เหมาะกับตัวเราเอาที่ใช่บางคนซื้อรถตามคนอื่นอย่างเอาง่ายๆรถ PPV สมัยนึงครับก่อนหน้านี้ที่ฮิตกันนะเอาง่ายๆเริ่มตั้งแต่สมัยเอา Fortuner ออกมาก็ฮิตตามซื้อตามกันใหญ่เลยแต่ไม่ได้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ถูกแต่ไปซื้อขับ4พอข้ามบ้านก็ซื้อขับหรือก็ขับ2แต่ว่าใช้ขับรถอยู่แค่คนเดียว2คนครับซื้อทำไมรถคันใหญ่ขนาดนั้นไม่มีความเรื่องจำเป็นเพราะฉะนั้นอย่าไปมองตามเทรนตามกระแสเราเอาวัตถุประสงค์การใช้งานรถเนี่ยมันเป็นก็บอกเป็นปัจจัย5ทุกวันนี้ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นไม่มีก็ลำบากนะไม่มีก็ลำบากแต่ว่าต้องเลือกให้มันเหมาะสมครับคือถ้าเอารถคันนึงมาแล้วอย่างที่ผมบอกเอายกตัวอย่างอันนี้ชัดเจนคือไอ้รถ PPV เนี่ยมันเป็นรถเลทประสงค์นะครับแต่ว่าใช้งานอยู่ในกรุงเทพทำงานออฟฟิศครับอยู่กันสองคนสามีภรรยาไม่มีลูกซื้อมาทำไมอ่ะก็ไม่ได้ใช้ไปก็เอาแค่อีโคคาร์คันหนึ่งประหยัดรถเล็กๆหาที่จอดง่ายๆรถเก๋งขนาดกลางสู้พอแล้วเพราะนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่าไปมองว่าเป็นเทรนด์ว่าปีนี้ต้องซื้อรถอะไรเอาที่เราชอบแล้วก็เหมาะกับการใช้งานของเรานะครับขออนุญาตรับสายคุณจันทร์ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ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 พี่รบกวนจะปรึกษาพอดีซื้อรถ BMX เดี๋ยวนะใช้มันพอเวลาหักเลี้ยวมันมีเสียงดังกักกักตอนนี้ก็เอาไปเข้าที่ศูนย์มาตั้งแต่อาทิตย์หนึ่งเพิ่งวันนี้เพิ่งจะทราบปวดว่าเป็นเขาเหมือนเขาบอกว่าเป็นที่โชว์อะไรสักอย่างเดี๋ยวนะพี่อีกทีรถ BM รถอะไรนะรถ BM W W ครับ BM W X4 ฮะ X4 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 ครับรถใหม่พี่รถใหม่ครับครับโชคเสียแจ้งโชคเสียไม่ใช่เขาบอกว่าเหมือนกับมันไม่ตรงมาร์กอะไรสักอย่างเนี้ยอ๋อก็เป็นผิดพลาดจากโรงงานสิ่งนี้ก็เป็นการประกอบเข้าสู่แล้วเคลมก็เคลม
ทางศูนย์เคลมให้เขาว่าไงฮะเขาบอกเขาแก้ไขให้แล้วแต่ตอนนี้ต้นเราเพิ่งจะ900กิโลอ่ะครับแล้วก็มันเราจะการันตีอะไรได้ว่ามันถ้าเขาบอกว่าถ้าเราจริงๆนะพูดถึงว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเขาถามว่าจริงๆมันก็เรื่องเล็กนะฮะแต่ว่าก็ต้องดูระยะในสักพักเขาลองมาใช้ดูก่อนสิครับอย่างนี้ผมจะบอกอย่างนี้พี่ไปตื่นตระหนกนะครับมันโอกาสมันเป็นไปได้ที่โอเคถึงแม้มันจะเป็นแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยในเรื่องของการประกอบที่มันผิดพลาดเนี่ยนะเพราะมันมาตกอยู่ที่เรานะครับแต่ก่อนอื่นสบายใจได้ว่ารถคันนี้ยังอยู่ในวารันตีหนึ่งสองบริษัทแม่รับรู้แล้วเขารับรู้แล้วเขาแก้ไขให้แล้วนะครับเพราะนั้นตราบใดที่เราใช้รถคันนี้แล้วมีอาการไม่ว่าจะเสียที่อุปกรณ์เดิมหรือเป็นผลต่อเนื่องจากเหตุการณ์นี้เขารับผิดชอบหมดครับนะครับพี่สบายใจครับเพราะว่าเข้าศูนย์แล้วแก้ไขแล้วโดยสร้างผู้ชำนาญการใช่ครับเข้าศูนย์ไม่ต้องไปกังวลพี่เขาแก้แล้วคือจบครับอันนี้ลิงเป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยอาจจะตั้งมาร์กไม่ตรงหรืออะไรวัสดุอุปกรณ์ผมมองฟังจากเสียงคุณจันแล้วคิดว่าผมอยากจะเปลี่ยนรถหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าพี่เขาบอกว่ารถยังใหม่คืออย่างนี้อันนั้นก็มีส่วนด้วยเพราะว่าผมเคยใช้ F30 มาก่อนแล้วมันจะเป็นปัญหาไอ้เรื่องที่ว่าไปเคลมแล้วมันไม่จบไม่สิ้นนะฮะคือมันเป็นเรื่อง F30 คันเก่าก็ผมขายไปก็มาซื้อคันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องเบรกดังอยู่ตลอดเวลาเอาเข้าศูนย์ไปทีก็ทำล้างทำความสะอาดล้างประมาณ 4-5 รอบครับจนมันไม่ไหวแล้วจนผมขายรถทิ้งเลยอ่ะมันก็ไม่หายอ่ะเคลมอะไรไม่ได้อ่ะเข้าใจพี่ก็เลยคิดว่าไอ้มันจะเป็นเหมือนเดิมมั้ยยี่ห้อเดียวกันด้วยใช่ใช่ครับก็เดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาเรื้อรังต่อไปหรือเปล่าประมาณนี้ผมก็ช็อกอัพไม่น่าจะเดี๋ยวขออีกทีนะพี่อาการเริ่มแรกมันมีอาการอะไรก่อนเข้าศูนย์คือพี่เจออาการว่ามันเป็นอะไรนะก็คือตั้งแต่ออกรถมาวันแรกเลยคือผมได้ยินเสียงว่าเวลาถอยเข้าบ้านเนี่ยมันเวลาหักพวงมาลัยเลี้ยวก็มันกึกๆๆเหมือนกับมันมีเสียงกึกๆอย่างนี้ตลอดแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเสียงอะไรก็เฉยๆไปโอเคแล้วพอคือไม่ได้ใช้รถเท่าไหร่ฮะอือฮึพอแล้วพอเข้าศูนย์แก้ไขปุ๊บเสียงนี่หายไหมผมยังไม่เอารถออกมาตอนนี้อ้าวอ๋อยังไม่ได้รับรถออกมาใช่ผมอยากจะให้เขาเหมือนกับบันทึกอะไรให้ผมหน่อยว่าออกมาแล้วมันจะไม่เป็นแบบนี้อีกเขาบันทึกอยู่แล้วพี่เพราะว่าหลักในการซ่อมของศูนย์บริการนะครับเขาจะมีเงื่อนไขอยู่เขารับประกันงานซ่อมซึ่งเป็นกฎของทุกค่ายรถอยู่แล้วนะเข้าศูนย์เนี่ยรับประกันงานซ่อมต่อเนื่องรวมทั้งอุปกรณ์ที่มันจะเสียอันเป็นเหตุมาจากอุปกรณ์ตัวนี้ด้วยนะสมมติว่าไอ้เนี่ยไปทำให้ไอ้นุ่นเสียเขารับผิดชอบหมดทุกขั้นตอนแต่ตอนนี้พี่เอารถเข้าไปเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง BM เนี่ยมันออนไลน์เพราะนั้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยเขาบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วในประวัติของรถพี่เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นตอนนี้พี่ไปรับรถออกมาไปดูว่าอาการมันหายไหมมันจบยังเสียงมันหายไหมถ้าไม่หายก็ต้องแก้ไขชี้แจงกันต่อไปก็แก้ไขอีกมันเคยเจอมาแล้วไงพี่เข้าใจพี่แต่ว่าเคยเจอมาแล้วเข้าใจผมเข้าใจเรื่องนี้นะคือคนซื้อรถคันเป็นล้านเนี่ยนะถูกครับแล้วรถยังใหม่อยู่เหมือนเคสเมื่อวานที่มีคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันที่ซื้อรถใหม่แล้วเจอปัญหาคืออันเนี้ยมันต้องรอดูกันไปอ่ะผมก็ไม่อยากพูดว่ามันจะหายจริงหรือเปล่านะแต่ว่ามันน่าจะหายในความเข้าใจผมนะเพราะนั้นพี่ใจเย็นนิดนึงแล้วพี่ลองไปเข้าไปที่ศูนย์บริการแล้วก็อาจจะพี่จะขอประจดหมายกรณีพิเศษก็ได้อย่างที่พี่ว่านะว่าเออรับประกันว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้อีกไม่ฉะนั้นจะอะไรยังไงก็ว่าไปเราพูดคุยกับทางก็คือคิดว่าอย่างนั้นหรือว่าจะคุยกับทางครับอาจจะขอจดหมายไปแล้วแล้วสอนเลยว่าอ่ะเนี่ยแจ้งมาให้มันชัดเจนเลยนะอาการนี้มันจะต้องไม่เกิดอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะรถเราเพิ่งออกใหม่ๆวิ่ง900โลไม่น่าเจอปัญหาอย่างนี้รถราคาขนาดนี้แล้วผมเชื่อว่าทาง BM Thailand ก็ไม่น่าจะปล่อยให้รถมีปัญหาเพราะว่าไม่คุ้มมีปัญหาแบบนี้ไม่คุ้มเหมือนงบประมาณโฆษณาเขานะเขาสร้างแบรนด์มาขนาดนี้เรื่องเล็กน้อยเขาน่าจะแก้ไขพี่จบครับครับนะได้ครับผมแล้วยังไงถ้าไม่จบพี่แจ้งเข้ามาในรายการเราจะช่วยเป็นอีกเสียงให้ว่าทำไมช่วยกระทุ้งให้มีปัญหาจริงไหมมันไม่จบจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะได้ได้เพราะผมเจอกับ F30 มาก็เข็ดอยู่เหมือนกันเข้าใจพี่แต่ก็ยังชอบก็ยังใครนี่แสดงว่าแฟนพันธุ์แท้สาวกบีมเมอร์นี่มันแฟนพันธุ์แท้ BM เลยใช่ยังไม่เป็นคนอื่นเขาเปลี่ยนค่ายไปแล้วยี่ห้ออื่นไปแล้วอ๋อก็มีก็ใช้ไอ้เบนซ์ก็มีใช้อยู่แต่ว่าก็ชอบ BM มากกว่าโอเคพี่ขอให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วถ้าไม่เรียบร้อยแจ้งมาครับขอบคุณมากครับพี่บ๊อบบี้ที่ขอบคุณพี่ได้ครับครับพี่ครับครับพี่อ่ะไปดูเรื่องราวของการสุริตครับ
สีพ่นรถยนต์กาสลิดหรือว่าสีตานกแก้วเนี่ยนะฮะเป็นสีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับแล้วการผสมสีเนี่ยต้องบอกว่าเขาใช้เป็นเครื่อง ratio scan tool ฮะในการสแกนหาค่าสีเพื่อได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำไม่มีแปลผิดเพี้ยนเลยครับกาสุริซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและมีคุณภาพระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัดซึ่งสีกาสุริหรือสีตรานกแก้วยังเป็นผู้นำด้านสีพ่นรถยนต์ในประเทศไทยมากกว่า60ปีด้วยคุณภาพสีที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงจึงทำให้สีกาสุริเป็นที่ยอมรับของวงการยานยนต์และอู่ซ่อมสีรถยนต์ทั่วโลกสีกาสุริได้มีการพัฒนาสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดมลภาวะจนได้กาสุริ90ลายสีพ่นรถยนต์สูตรน้ำสีพ่นรถยนต์สีสูตรน้ำระบบสี 2K ซึ่งในปัจจุบันสีกาสุริให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยลดมลภาวะและสารเคมีที่ตกค้างสีกาสุริ90ลายที่มีส่วนผสมของสารละลายเคมีน้อยกว่าสีสูตรทินเนอร์ถึง 90% และไม่มีกลิ่นทินเนอร์ไม่ทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมจึงทำให้สีสูตรน้ำของกาสุริเป็นที่นิยมอย่างสูงและแพร่หลายในปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีสีสูตรน้ำแล้วกาสุริยังมีเครื่องมืออันทันสมัยที่ช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้นอย่างเครื่องสแกนค่าสี Ratio Scan Tool เพื่อให้ง่ายและมีความแม่นยำสูงในการค้นหาข้อมูลค่าสีเพียงแค่วางเครื่องสแกนค่าสีลงบนตัวรถเพื่อให้เครื่อง Ratio Scan Tool ทำการสแกนค่าสีซึ่งข้อมูลที่ได้จะส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นหาข้อมูลสูตรสีและเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำทางกาสุริได้คิดค้นโปรแกรม Profit Manager Pro Premium Body Shop Management เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลสูตรสีซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำสูงด้วยฟังก์ชันที่ง่ายต่อการใช้งานและมีการเก็บข้อมูลสูตรสีและการผสมสีของรถที่เข้ามาใช้บริการทำให้สีรถไม่ผิดเพี้ยนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสีจุดเด่นของสีสูตรน้ำของกาสุรินั้นพ่นง่ายเหมาะแก่การทำงานมีความเงางามสูงเป็นสีที่มีการกลบรอยได้ดีจึงลดปัญหารอยและตำหนิต่างๆของพื้นผิวช่วยลดจำนวนการพ่นให้น้อยลงและสีกาสุริ90ลายยังมีค่าปริมาณสารละเหย VOC ต่ำกว่ามาตรฐานยุโรปสีนกแก้วไม่เพียงดีต่อรถคุณเท่านั้นยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกาสุริ90ลายสีสูตรน้ำคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัด